Hi everyone, welcome to Crystal Theater. วันนี้นะคะ Teacher Grace จะมาพาทุกคนตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกลางภาคปลายภาคสำหรับน้องๆม .4 เทอม1เรื่องของ Relative Clause ล้วนๆเลยนะคะสำหรับน้องๆที่แบบรู้สึกตัวเองไม่แม่นเรื่อง Relative Clause อะไรอย่างนี้ได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่อง Relative Clause นะเดี๋ยวจะลองมาลองทำแนวข้อสอบกันดูเลยนะคะว่าเวลาถ้าอยู่ในข้อสอบเจอในข้อสอบมันจะเป็นแนวไหนเนาะมาข้อหนึ่งค่ะทีเชอร์จัดมาให้ทั้งแนวข้อสอบข้อกาและแนวข้อสอบแบบข้อเขียนอรรถไนยก็มีนะคะสำหรับ5ข้อสุดท้ายสำหรับบางโรงเรียนที่แบบมีข้อสอบเป็นแบบอรรถไนยด้วยเรื่องนี้เนาะก็ให้ไปเผื่อไว้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ออกเป็นข้อกาแล้วเนาะข้อแรกค่ะมาดูข้อกากันก่อน Jessica is an attractive girl Jessica เป็นเด็กผู้หญิงที่ attractive คืออะไรคะมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์ดึงดูดใจอะไรอย่างนี้ถ้าไม่รู้จดคำศัพท์ไปด้วยนะลูกเจสสิก้าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์นะดึงดูด There are a lot of boys จุดๆ like her มีเด็กผู้ชายจุดๆชอบเธอนะแสดงว่ามีเด็กผู้ชายเป็นยังไงคะจุดๆชอบเธอเนี่ย Which whose who where โอ้โหเห็นช้อยแต่ละข้อก็รู้แล้วเป็น relative clause แน่ๆเนาะโอเคมาดูอันแรกกัน Which อันนี้เอาไว้ขยายเวลาที่คำนามข้างหน้าเป็นสัตว์สิ่งของถูกปะ Which เอาไว้ขยายเวลาที่ข้างหน้าเป็นสัตว์สิ่งของเนาะแล้วข้างหลังก็จะตามด้วยกริยาถูกไหมคะตามหลังที่เวิร์บส่วน whose ก็ไว้ใช้กับคนเนาะเวลาที่คำนามข้างหน้าเป็นคนแล้วข้างหลังก็ต้องตามหลังด้วยคำนามที่มีการแสดงความเป็นเจ้าของเนาะส่วน who เอาไว้ใช้เวลาที่คำนามข้างหน้าเป็นคนเหมือนกันนะคะแต่ข้างหลังจะตามหลังด้วยกริยาใช่ไหมตามหลังด้วย verb ส่วน where เอาไว้ขยายเวลาที่คำนามข้างหน้าเป็นพวกสถานที่เนาะแล้วข้างหลังก็จะตามด้วยประธานแล้วก็กริยาเพราะงั้นข้อนี้ใช้อันไหนดีคะลูกก็ต้องมาดูในโจทย์ใช่ปะข้างหน้ามี boys เป็นนะคะเป็นคนถูกปะเพราะงั้นมีความเป็นไปได้ข้อไหนคะลูกไม่ข้อ2ก็ข้อ3ใช่ปะที่ใช้กับคำนามข้างหน้าที่เป็นคนเพราะงั้นข้อ1กับข้อ4ตัดออกไปได้เลยนะคะโอเคทีนี้ต้องมาดูข้างหลังกันต่อข้างหลังที่หายไปตรงนี้ตามหลังด้วย like แปลว่าชอบเป็นอะไรคะลูกเป็นกริยาเนาะเป็น verb เพราะงั้นตอบข้อ2หรือ3คะ3ดีเนาะข้างหน้าเป็นคนข้างหลังเป็นกริยา There are a lot of boys who like her ก็จะได้แปลว่ามีเด็กผู้ชายมากมายเลยที่ชอบเธอนะคะต่อไปข้อ2 This is the bankจุดๆ I went this morning นี่คือธนาคารจุดๆฉันไปมาเมื่อเช้านี้โอเคข้างหน้าเป็นอะไรลูกคำนามข้างหน้าเป็นธนาคารเนาะธนาคารเป็นสถานที่ถูกไหมธนาคารเป็นสถานที่เพราะงั้นอันนี้มีอะไรบ้างคะ who where whose แล้วก็ that เอาไหนดีขยายข้างหน้าที่เป็นสถานที่ก็ต้องใช้แวร์ดิใช่ป่ะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปนี่ไงแวร์ ใช้กับคำนามที่ข้างหน้าเป็นสถานที่แล้วข้างหลังก็ตามด้วยประธานประธานก็นี่ไง I แล้วก็ตามด้วยกริยาเนาะก็คือ went นะ go went ก่อนใช่ไหมไปเป็นกริยาช่องที่2ของ go ก็จะเป็น this is the bank where I went this morning ก็แปลว่านี่คือธนาคารที่ฉันไปมาเมื่อเช้านี้โอเคต่อไปข้อที่3ค่ะ My parents love outdoor activities don't interest me พ่อแม่ของฉันชอบกิจกรรมกลางแจ้งเนาะ outdoor คือกลางแจ้งเนาะพ่อแม่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งไม่ทำให้ฉันสนใจเลยนะคะ interest แปลว่าทำให้สนใจเนาะ don't interest me ก็คือไม่ได้ทำให้ฉันสนใจเลยโอเคมีอะไรบ้าง whose who thatแล้วก็ where ใช่ไหมคะโอเคเราก็ต้องมาดูเหมือนเดิมว่าข้างหน้าที่เราจะขยายเป็นอะไรเนาะ
ข้างหน้าเป็น outdoor activities กิจกรรมกลางแจ้ง whose ใช้ได้ไหมคะลูก whose ต้องใช้กับคนสิใช่ปะอันนี้มันกิจกรรมไม่ใช่คนตัดออก who ก็จะใช้กับคนเหมือนกันใช่ปะก็ตัดออก that นี่ใช้ได้กับคำนามทุกประเภทเนาะคำนามอะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นคำนามก็พอจะเป็นคนสัตว์สิ่งของอะไรหรือไม่ใช่สัตว์สิ่งหรือไม่ใช่สิ่งของก็ได้อากาศธาตุก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นคำนามได้หมดเนาะ that ใช้กับคนสัตว์สิ่งของอากาศธาตุได้หมดทุกอย่างนะคะแต่ว่ามีข้อยกเว้นอยู่ก็คือห้ามใช้เครื่องหมายคอมม่าเนาะห้ามมีเครื่องหมายคอมม่าข้างหน้านะได้ใช้ได้กับคนสัตว์สิ่งของได้ทุกอย่างแต่แค่ห้ามมีเครื่องหมายคอมม่าข้างหน้านะคะก็คือแบบถ้าในโจทย์มีเครื่องหมายคอมม่าตรงนี้ก็คือห้ามใช้ได้เด็ดขาดนะคะแต่นี้ในโจทย์ไม่ได้มีเครื่องหมายคอมม่าลูกน้ำมานี่เพราะฉะนั้นได้ก็อาจจะใช้ได้ก็เก็บไว้ก่อนเนาะ where ก็ต้องใช้กับคำนามข้างหน้าที่เป็นสถานที่ใช่ปะคำว่ากิจกรรมไม่ใช่สถานที่ซะหน่อยก็ตัดออกเพราะงั้นเหลือแค่ข้อ3แล้วนะคะก็ตอบข้อ3ไปเลยนะก็ได้เป็น my parents love outdoor activities that don't interest me ก็จะได้เป็นพ่อแม่ของฉันเนี่ยชอบกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งมันไม่ได้ทำให้ฉันสนใจเลยนะคะซึ่งฉันไม่ได้สนใจมันเลยนะแสดงว่าแบบตัวเองเป็นคนชอบกิจกรรมในร่มอะไรอย่างนี้ไม่ชอบออกไปเจอแดดข้างนอกเนาะต่อไปข้อ4ค่ะ my dad is the kind of guy จุดๆLove extreme sports. Okay. พ่อของฉันเป็นผู้ชายประเภทจุดๆรักกีฬาผ่าโผนเนาะ extreme sports กีฬาผ่าโผนโอเคข้างหน้าที่ขยายคืออะไรคะกายนี้เป็นผู้ชายนะแปลว่าผู้ชายก็เป็นคนใช่ไหมลูกเพราะงั้นข้อแรก who ใช้ได้ไหมได้เนาะโอเคเก็บไว้Where ใช้ได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะมันต้องใช้กับสถานที่ Whose ใช้กับคนได้ไหมได้เนาะแต่ว่าข้างหลังต้องตามหลังด้วยแหละคะคำนามเนาะที่มีการแสดงความเป็นเจ้าของใช่ปะในขณะที่ who ต้องตามหลังด้วยกริยาเนาะต้องตามหลังด้วย verb ส่วน which ใช้กับสัตว์สิ่งของเนาะใช้กับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนแต่ข้างหน้าเป็นคนนี่ในโจทย์เนี่ยก็ตัดตอนนี้ออกคราวนี้ใช้อะไรคะ1หรือ3ดีก็ต้องดูข้างหลังถูกปะข้างหลังคือ love รักชอบเป็นกริยาเพราะงั้นตอบข้อ1เลยเนาะก็เป็น my dad is the kind of guy who loves extreme sports พ่อของฉันเป็นผู้ชายประเภทที่ชอบกีฬาผ่าโผนนี่เป็นผู้ชายประเภทที่ชอบแบบอะไรแมนๆเนาะกีฬาเร้าใจตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ข้อ5The friend is a gamer also develops games. โอเคข้างหน้าที่ขยายเป็น friend ใช่ไหมคะ friend แปลว่าเพื่อนเนาะเขาเป็นคนถูกไหมโอเคข้างหน้าเป็นคนเพราะฉะนั้นอีกแล้วนะคะ where ไว้สถานที่เนาะใช้กับสถานที่ตัดออก which ใช้กับสัตว์สิ่งของก็ตัดออกก็เหลือ whose กับ who อีกแล้วนะ whose ตามหลังได้คำนามที่แสดงความเจ้าของเนาะส่วน who ตามหลังด้วยกริยาใช่ไหมก็ต้องมาดูกันข้างหลังตรงนี้ is is am are คืออะไรคะลูก verb to be ใช่ปะเป็นกริยาเพราะงั้นก็ตอบข้อ4เลยเนาะ who ต้องใช้ตามหลังด้วย verb ก็ได้เป็น the friend who is a gamer also develops games เพื่อนของฉันที่เป็นเกมเมอร์เป็นพวกชอบเล่นเกมเนี่ยเขาเป็นคนพัฒนาเกมด้วยนะคะโอเคต่อไปข้อ6 she wants me to play new games เธอต้องการให้ฉันเล่นเกมใหม่อันนี้ประโยคต่อกันข้อ5หรือเปล่าเธอตรงนี้หมายถึงเพื่อนคนนั้นใช่ไหมที่เป็นนักพัฒนาเกมโอเค she wants me to play new games แล้วก็คอมม่ามีเครื่องหมายคอมม่าด้วยนะแล้วข้างหลังก็ต่อด้วยจุดๆๆ are part of her job เป็นส่วนหนึ่งของงานเธอ
โอเคมีอะไรบ้าง that that เอาไว้ใช้ขยายคำนามข้างหน้าอะไรก็ได้ใช่ไหมคะจะคนสัตว์สิ่งของอากาศธาตุอะไรก็ได้แต่ว่าห้ามใช้กับเครื่องหมายเลยนะ that นี่ that ห้ามมีเครื่องหมายคอมมาข้างหน้าถูกไหมในโจทย์มีไหมคะมีเครื่องหมายคอมมาข้างหน้าแสดงว่า that ใช้ได้ปะไม่ได้นะคะตัดออกถึงแม้ that จะใช้ขยายคำนามอะไรก็ได้แต่มีเครื่องหมายคอมมาก็ไม่ได้เนาะ which ใช้กับสัตว์สิ่งของอากาศธาตุอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนถูกไหมข้างหน้าเป็นอะไรคะเกมเกมนี้เป็นสิ่งของใช่ป่ะเพราะงั้นก็ใช้ wish ได้เก็บไว้ก่อน who ใช้กับคนใช่ไหมก็ตัดออกเลยเนาะเพราะข้างหน้าเกมนี้เป็นสิ่งของไม่ใช่คน whose ก็ใช้กับคนอีกก็ตัดออกก็เหลือข้อ2แล้วนะคะก็ตอบ wish เลย she wants me to play new games which are part of her job เนาะขยายสิ่งของใช่ไหมเกมเป็นสิ่งของมาใช้ wish ไปนะคะเธออยากให้ฉันเล่นเกมใหม่ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของงานของเธอเนาะไปข้อ7 The writer wrote Harry Potter was J.K. Rowling โอเคประโยคข้างหน้า writer แปลว่านักเขียนใช่ไหมคะคำนามข้างหน้าที่จะขยายเป็นคำว่านักเขียนนักเขียนเป็นคนใช่ไหมอาชีพเป็นคนอยู่แล้วล่ะนักเขียนเป็นคนเพราะงั้น whose ใช้ได้ไหมลูกwhose ใช้กับคนได้อยู่อ่ะแต่ว่าข้างหน้าต้องตามหลังด้วยคำนามที่แสดงความเป็นเจ้าของถูกไหมส่วน who ก็ใช้กับคนใช่ไหมคะแต่ว่าข้างหลังก็ต้องตามด้วยกริยาใช่ไหมเป็น verb ส่วน that ใช้กับคำนามอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่อากาศธาตุได้หมดนะคะแต่ห้ามใช้กับเครื่องหมายคอมมาเท่านั้นเองส่วน where ใช้กับคำข้างหน้าที่เป็นสถานที่ใช่ไหมอันนี้ตัดออกไปได้เลยข้อ4เพราะข้างหน้าของเราเป็นคนนะไม่ใช่สถานที่คราวนี้ต้องมาดูแล้วข้างหลังต่อด้วยอะไรคะ wrote wrote แปลว่าเขียนใช่ไหมเป็นกริยาช่วงที่2ของ write นะ write wrote written แปลว่าเขียนเพราะงั้นตอบข้อ2เลยเนาะตามหลังในกริยานี้เราข้างหน้าเป็นคนก็ใช้ who แปล the writer who wroteHarry Potter was J.K. Rowling ก็คือนักเขียนที่เขียน Harry Potter อ่ะคือ J.K. Rowling นั่นเองนะคะพอหมดแน่หมดเนาะเขาแปล The Rolling Stones is a band จุด has been popular for many years The Rolling Stones คือวงจุดได้รับความนิยมมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะคะโอเคข้างหน้าคือคำว่าอะไรคะแบนแปลว่าวงดนตรีนะคะข้างหน้าเป็นคำว่าวงดนตรีคราวนี้มีอะไรบ้าง that โอเค that ใช้ได้กับทุกอย่างใช่ไหมแต่ห้ามใช้กับเครื่องหมายคอมมาเนาะส่วน whose ใช้กับข้างหน้าที่เป็นคนใช่ไหมคะลูกคำว่าวงดนตรีนี่เป็นคนปะไม่ใช่เนาะวงดนตรีก็ยังไม่ใช่ตัดออก who ก็ต้องใช้ข้างหน้าที่เป็นคนสิก็ตัดออกอีก where ใช้กับคำข้างหน้าที่เป็นสถานที่ก็ตัดออกอีกก็เหลือแค่อย่างเดียวแล้วก็คือ that นะคะโอเคก็ได้เป็น the Rolling Stone is a band that has been popular for many years ก็คือ Rolling Stone เป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะคะโอเคต่อไปข้อ9 Flipper was the dolphin จุด appeared in many movies appear แปลว่าปรากฏตัวนะคะปรากฏตัวนะข้อ9คือ Flipper เนี่ยเป็นปลาโลมาจุดปรากฏตัวในหนังหลายๆเรื่องเคมีอะไรบ้างนะคะข้างหน้าขยายอะไรลูกดอลฟินแปลว่าโลมาใช่ปะโลมาเป็นอะไรคะเป็นสัตว์ถูกไหมเพราะงั้นใช้ฮูได้ไหมคะลูกไม่ได้นะฮูต้องใช้กับคนไม่ใช่สัตว์แวร์ใช้กับสถานที่ก็ไม่ได้ตาดอกฮูสก็ใช้กับคนใช่ไหมตาดอก
เดือสุดท้ายแล้วค่ะ wish อันนี้ใช้กับสัตว์สิ่งของเนาะก็ตอบข้อ4เลยนะคะก็ได้เป็น Flipper was the dolphin which appeared in many movies Flipper เป็นโลมาซึ่งปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์เนาะอยู่ในหนังหลายๆเรื่องแล้วนะคะต่อไปข้อ10 Superman was the first comic book Superman เป็นหนังสือการ์ตูนอันแรกนะเล่มแรกจุดๆ is about a man who has superpowers เกี่ยวกับผู้ชายที่มีพลังเหนือธรรมชาติเนาะมีพลังแบบซูเปอร์พาวเวอร์มีอะไรบ้างคะข้างหน้าเป็นอะไรลูกข้างหน้าที่ขยายเป็นคอมิกบุ๊กเนาะหนังสือการ์ตูนใช่ไหมคะหนังสือการ์ตูนเป็นอะไรเป็นสิ่งของถูกปะหนังสือการ์ตูนเป็นสิ่งของข้อแรกแวร์ใช้ได้ไหมไม่ได้เนาะแวร์ต้องใช้กับสถานที่ whose ใช้กับคนก็ไม่ได้ which ใช้กับสัตว์สิ่งของก็ได้อยู่เนาะคอมิกบุ๊กเป็นสิ่งของเก็บไว้ who ใช้กับคนก็ไม่ได้ก็ตอบข้อ3เลยนะคะ which เหลือแค่ข้อเดียวแล้วก็ได้เป็น Superman was the first comic book which is about a man who has superpowers Superman เป็นหนังสือการ์ตูนเล่มแรกที่เกี่ยวกับผู้ชายที่มีพลังเหนือมนุษย์นะคะ